สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลน,นะครับพี่น้องครับวันนี้เป็นวันที่19ของเทศกาลเข้าสู่ธรรมนะครับซึ่งตรงกับวันพุทธที่6มีนาคมครับหัวข้อในวันนี้คือการอดอาหารเพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้นการอดอาหารเพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้นพระเจ้าของพระเจ้าปรากฏอยู่ในธรรมดานียลนะครับบทที่10ข้อที่18จนถึงข้อที่21่เดแดเนียลบทที่10ข้อ18ถึง21โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าครับ ท่านผู้มีรูปร่างอย่างมนุษย์นั้นได้แตะต้องข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่งและให้กำลังข้าพเจ้าท่านกล่าวว่าโอ้บุรุษผู้เป็นที่รักอย่างยิ่งอย่ากลัวเลยสวัสดิภาพจงมีแด่ท่านจงเข้มแข็งเออจงเข้มแข็งเถิดเมื่อท่านพูดกับข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้ามีกำลังขึ้นและกล่าวว่าขอเจ้านายของข้าพเจ้าจงพูดไปเถิดเพราะท่านได้ให้กำลังข้าพเจ้าแล้วแล้วท่านจึงกล่าวว่าท่านทราบหรือไม่ว่าข้าพเจ้ามาหาท่านทำไม แต่บัดนี้ข้าพเจ้าจะกลับไปต่อสู้กับเจ้าผู้พิทักษ์แห่งเปอร์เซียและเมือเ่อข้าพเจ้าเสร็จธุระก,กับเขาแล้วนี่ไงเจ้าผู้พิทักษ์แห่งกรีกจะมาแต่ข้าพเจ้าจะบอกท่านตามสิ่งซึ่งบันทึกไว้ในหนังสือแห่งสัจจะไม่มีผู้ใดร่วมแรงกับข้าพเจ้าต่อสู้เจ้าเหล่านี้เลยนอกจากมีคาเอลเจ้าผู้พิทักษ์ของท่านพี่องครับในพระภีตอนนี้เราเห็นเรื่องราวของความจริงเกี่ยวกับทูตสวรรค์น,นะครับ เราเห็นว่ามีการต่อสู้ฝ่ายวิญ,ญญาณที่เรามองไม่เห็นระหว่างทูตสวรรค์ฝ่ายดีก็คือเป็นทูตสวรรค์เจ้าผู้พิทักษ์ของดาเนียลด้วยที่ชื่อว่ามิคาเอลกัมภีร์ข้อหลักอยู่ที่ข้อ19นะครับท่านกล่าวว่าโอ้บุรุษผู้เป็นที่รักอย่างยิ่งอย่ากลัวเลยสวัสดิภาพจงมีแก่ท่านจง,งออจงเข้มแข็งเออจงเข้มแข็งเถิดเมื่อท่านพูดกับข้าพเจ้านั้น,ข,น,นข้าพเจ้ามีกำลังขึ้นและกล่าวว่าขอเจ้านายของข้าพเจ้าจงพูดไปเถิด เพราะท่านได้ให้กำลังข้าพเจ้าแล้วพี่น้องครับการอดอาหารนั้นไม่ได้หมายความถึงเพียงแค่การอดอาหารนะครับการอดอาหารนั้นไม่ใช่เพียงเพียงแค่ไม่มีอาหารรับประทานหรือไม่รับประทานอาหารนอกจากนา้ําแต่การอดอาหารที่แท้จริงนั้นหมายความถึงการงดเว้นอาหารบางอย่างด้วยความตั้งใจและมีจุดหมายที่มั่นคงกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นการอดอาหารนั้นมีผลต่อจิตวิญญาณการอดอาหารนั้นมีพลังมากนะครับ เพราะว่าเมื่อเราอดอาหารจิตใจของเรานั้นจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าครับเราใช้เวลากับพระองค์มากขึ้นการมีพระเจ้าเป็นเหตุผลหลักของการอดอาหารการต้องการที่จะเข้าใกล้พระเจ้าก็เป็นเหตุผลหลักในการอดอาหารซึ่งสําคัญมากพี่น้องครับไม่เกี่ยวว่าเราอดอะไรแต่สําคัญที่ว่าเราได้เข้าใกล้พระเจ้าใช้เวลากับพระองค์มีความสัมพันธ์กับพระองค์มากขึ้นหรือเปล่าการอดอาหารแบบดาเน,นียลนั้นเป็นการงดสิ่งที่บันเทิงใจ เป็นการงดสิ่งบันเทิงเรืองรมหรืองดอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์หลายคนตั้งใจงดดูทีวีเด็กๆเ,เล็กๆในห้องระวีตั้งใจที่จะงดกินของหวานงดกินขนมหรืองดดูทีวีและเขาก็สามารถทําได้เมื่อผมได้ยินได้รับทราบ,บ,บข่าวนี้จากครูลวีขอบคุณพระเจ้านะครับที่เด็กๆนั้นเขาก็ยอมที่จะงดยอมที่จะอดอะไรบางอย่างเพื่อที่เขาจะได้ใกล้ชิดและติดสนิทกับพระเจ้า เป็นการทำตามสัญญาเด็กพวกนี้มีวินัยตั้งแต่เล็กครับผู้ใหญ่ของเราก็เช่นเดียวกันนะครับเรารู้แต่ทําไม่ได้เรารู้แต่ไม่สามารถเอาชนะแรงกดดันหรือความอยากเรารู้แต่เราไม่เห็นความสําคัญยกอย่างเช่นหลายคนรู้ว่าการอธิษฐานดีการเฝ้าเดี่ยวดีแต่ทําไม่ได้และไม่ทําเพราะอะไรครับเพราะว่าเรายังไม่ได้จัดลําดับความสําคัญไม่เห็นว่ามีความจําเป็นมากมายแค่ไหน ที่จะต้องตื่นเช้าขึ้นมาตื่นเช้าขึ้นหรือให้พระเจ้ามาก่อนพี่น้องครับอย่าลืมครับว่าเวลาที่ท่านแดเนียลอดอาหารนั้นท่านใช้เวลาอาธิษฐานอย่างสม่าเสมอกับพระเจ้านะครับท่านดําเนินชีวิตที่เที่ยงตรงเวลาที่ดาเนียลอธิษฐานอดอาหารเป็นวินัยที่นํามาซึ่งพลังฤทธิอำนาจมากส่งผลต่อชีวิตของท่านฉนันได้ฉันนั้นครับเมื่อเราอาธิษฐานอดอาหาร ก็จะส่งผลต่อวิในฝ่ายวิญญัณของเราส่งผลต่อชีวิตของเราอย่างมากมายมหาศาลเมื่อเราลงมือทําอย่างสม่ําเสมอเมื่อเราเตรียมพร้อมเมื่อเราทําด้วยความเข้าใจและในเวลาที่เหมาะสมพี่น้องครับผมรับประกันได้ครับตามพาระเจ้าของพระเจ้านะเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอามีไหมครับพี่น้องครับเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกครั้งที่เราตั้งใจอธิษฐานอดอาหารมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้นพระเจ้าจะขับเคลื่อนชีวิตของเราครับ ขอให้เรามอบชีวิตให้กับพระองค์ให้พระองค์ทรงโน้มนำนำพาปั้นเพื่อให้เราทั้งหลายสามารถเป็นภาชนะที่ดีกว่านี้ที่บริสุทธิ์กว่านี้ที่ใช้งานได้มากกว่านี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในช่วงเวลาที่เราอดอาหารขอให้เราถามตัวเองสามข้อดังต่อไปนี้ครับ 1. อดอาหารไปทําไมอะไรเป็นแรงบันดาลใจแรงจูงใจของการอดอาหารของเรานี่คือคําถามข้อแรกนะครับ ถ้าท่านตอบได้แล้วก็จะไปคําถามข้อที่2จะอดอาหารอย่างไรเราจะอดอาหารอย่างไรครับเราจะจัดสรรเวลาอย่างไรครับเราจะมีแผนไหมในการที่จะให้การอดหานี่สามารถเดินไปจนถึงวันสุดท้ายแล้วการอดหานั้นเราจะส่งผลอย่างไรต่อชีวิตของเราด้านสุขภาพร่างกายของเราจิตใจของเราและจิตญาณของเราให้ระวังแผนประการที่3ครับ อะไรจะเป็นเหตุผลหรือผลของการอดอาหารในครั้งนี้แน่นอนครับเมื่อเราตั้งใจเชื่อฟังเมื่อเราตั้งใจเข้าหาพระเจ้าพี่น้องคิดไม่ไวมว่าพระเจ้าจะทรงฟังกาอธิษฐานของเราแน่นอนครับพระองค์ไม่เคยปฏิเสธอะไรที่อยู่ในพระสัญญาของพระเจ้าแต่เมื่อเราเข้าหาพระองค์พระองค์จะทรงตอบครับเราจะเข้าฟ้าพระองค์ได้และจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นผลการอ้อนหานเป็นไงบ้างครับ หลายหลายท่านเข้ามาถึงวันที่19พรุ่งนี้วันที่ยี่สิบครึ่งทางแล้วนะครับเราเรียนรู้อะไรจากการอดอาหารนี้เราเรียนรู้อะไรเราสามารถถอดบทเรียนอะไรได้ไหมครับและเราจะเดินหน้าต่อไปยังไงเราเติบโตยังไงต่อไปนะครับลองใไขควรดูนะครับทั้ง3คําถามนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับผมขออนุญ,ญาตทบทวนครับ1อดอาหารจะอดไปทําไมครับอะไรเป็นแรงจูงใจแรงบันดาลใจของการอดอาหารของเราข้อที่2ครับจะอดอาหารอย่างไร ราจะมีแผนการในการอดอาหารอย่างไรที่จะส่งผลทางร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของเราจะสัดจัดสรรเวลาตรงไหนจัดสรรเวลาได้ยังไงเอาเวลาไหนที่ดีที่สุดครับประการที่สมครับอะไรจะเป็นผลของการอดอาหารในครั้งนี้พี่น้องคาดหวังอะไรจากพระเจ้าครับพี่น้องคิดว่าพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานของพี่น้องไหมพี่น้องฝากคำอธิษฐานมอบคำอธิษฐานมอบคำทุนขอของเราอะไรบ้างที่เราคาดหวังจากพระองค์ ที่เราคิดว่าพระเจ้าจะให้การนี้เป็นผลของการอดอาหารในเทศกาลเข้าสู่ธรรมในปีนี้ขอพระเจ้าช่วยแล้วนะครับที่เราจะเรียนรู้และเติบโตผ่านการอดอาหารการอธิษฐานในครั้งนี้และจะเดินหน้าต่อไปครับชีวิตของเราก็จะเติบโตต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดภายใต้พระคุณและความรักของพระเจ้าคอยเราร่วมใจกัน,นอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าฉันเสริญขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้ ที่การอุอิหานนั้นและการอาธิษฐานทําให้ชีวิตของข้ามหลายดีขึ้นทําให้ชีวิตของข้ามหลายบริสุทธิ์ขึ้นใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้นให้ชีวิตของข้ามหลายนะั้นได้เรียนรู้พระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์สนิทกับพระองค์เพื่อที่ชีวิตของข้ามหลายนั้นจะอยู่ในทางของพระองค์อยู่ในแผนการอันเลิศประเสริฐของพระองค์ขอมอบพี่น้องของข้าพระองค์ให้อยู่ในความรักพระคุณและแผนการของพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันในวันพรุ่งนี้ขอบพระเจ้าอํานวยพรพี่น้องแท้ทุกท่านครับสวัสดีครับ